จริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นของการกลับมารับตำแหน่งทางการเมืองของคุณณัฐวุฒิไสยเกลือเนี่ยดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้รู้สึกเหนือความคาดหมายเพราะคุณณัฐวุฒิเองก็เป็นนักการเมืองที่ไม่เคยหายไปในบรรยากาศการเมืองไม่ว่าช่วงไหนก็ตามนะคะเพียงแต่1ปีที่แล้วถ้าจำกันได้คุณณัฐวุฒิก็ออกมายืนยันว่าไม่สามารถไปต่อกับพรรคเพื่อไทยได้ด้วยเหตุผลจุดยืนที่แตกต่างกันและไม่สามารถยอมรับได้แต่วันนี้สิ่งที่คุณณัฐวุฒิกลับมาเพื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลที่บอกว่าเขาได้มีการเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เข้าใจสถานการณ์จริงมากขึ้นและการเมืองปัจจุบันเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายสักนิดนึงว่าเวลาแค่1ปีวันนี้ได้เรียนรู้ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะถ้าดิฉันจะสรุปง่ายเหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลแค่เอามาอ้างเพื่อยืนยันการกลับมาของตัวเองและถ้าดิฉันจะบอกว่าวันนี้คุณณัฐวุฒิยินดีตามน้ำแล้วใช่หรือไม่นะคะแล้วเราจะได้อะไรเราจะคาดหวังอะไรจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่วันนี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้ที่จะตามน้ำแบบนี้แล้วเรามีโอกาสเห็นไหมว่านายกว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะให้คำปรึกษาที่สำคัญต่อนายกรัฐมนตรีในการผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งขณะนี้ก็ยืดออกไปนะคะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้าต่อจะเข้าที่ประชุมสภารวมถึงจะเป็นไปได้ไหมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้จะสามารถเรียกร้องแล้วก็คืนความชอบธรรมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยการยุติวัฒนธรรมลอยนวลเหล่านั้นด้วยเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่าวันนี้สังคมเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยนะคะรับผิดชอบต่อคดีตากใบรวมถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี53เองดิฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานจากท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะและดิฉันอยากจะพูดแบบนี้ค่ะว่าอยากให้คุณณัฐวุฒิไสยเกลือจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้เสร็จภายใน1ปีนับจากนี้ไปหลังการรับตำแหน่งเพราะอีก1ปีข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่าคุณณัฐวุฒิไสยเกลือจะตามน้ำแบบไหนอีกบ้างดิฉันคิดว่านะวันนั้นถ้าดิฉันจะบอกว่าคงเป็นมารยาททางการเมืองคงไม่ผิดอะไรนะคะแล้วพวกเราก็น้อมรับมารยาททางการเมืองจากทุกสารทิศที่ส่งมาให้พวกเราเพียงแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นดิฉันคิดว่าสังคมประชาชนเองตัดสินได้ดิฉันคงไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอะไรไปมากมายกว่านั้นนะคะวันนี้สิ่งที่คุณณัฐวุฒิต้องสูญเสียต้นทุนที่คุณณัฐวุฒิต้องจ่ายดิฉันคิดว่ามากมายดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ความคุ้มค่าของการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้มันอยู่ที่ท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกคุ้มค่ากับการกลับมาและยอมสูญเสียเครดิตทางการเมืองมากมายของตนเองค่ะหลายคนมองว่าคุณณัฐวุฒิอาจจะมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนเสื้อแดงกับรัฐบาลที่ต้องยอมรับว่าเสียมวลชนไปมากจากการที่จัดตั้งรัฐบาลทำตัวดิฉันคิดว่าคนเสื้อแดงเองเนี่ยอย่าอ้างเหตุผลใดเพื่อคนเสื้อแดงอีกแล้วนะคะคนเสื้อแดงเขาโดนย่ำยีเขาโดนกระทำมามากเกินพอแล้วกับการที่จะมีบุคคลหนึ่งที่เขาเคยศรัทธาและเชื่อมั่นมาเป็นตัวเชื่อมวันนี้ดิฉันคิดว่าไม่สามารถล้มล้างได้กับเหตุการณ์การกระทำที่เขาน่าจะกระจ่างชัดแล้วในหลายเหตุการณ์ค่ะ